ันแน่ชอบเร่งเครื่องหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel D Big Bike นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับใช้คําว่าคําถามเข้ามาดีกว่ามีคนถามเข้ามาใต้คอมเมนต์บ่อยนะครับเพราะว่าเวลาผมรีวิวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบ่อยครั้งจะได้ยินคําพูดว่าผมขอวอร์มรถไว้ก่อนเดี๋ยวอุณหภูมิได้ที่แล้วผมค่อยเบิ้ลเครื่องให้ฟังโจทย์มันอยู่ตรงนี้นี่แหละหลายคนถามว่าทําไมรถมันก็สตาร์ทติดแล้วเสียงท่อมันก็เป่งออกมาแล้วทําไมเราไม่เร่งเลยทําไมต้องวอร์มหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมาพูดคุยกันแบบสั้นๆง่ายๆฟังกันเปรียบง่ายๆเครื่องยนต์เปรียบมันตัวคนเราเนี่ยแหละถามว่าเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยเรากําลังจะแข่งวิ่งแล้วนะครับวิ่ง200เมตรเนี่ยวิ่งไปเลยได้มั้ยมันก็วิ่งได้กับอีกอย่างนึงคือเราวอร์มให้ฮาร์ทเรทเราสูงขึ้นมานิดนึงแล้วเราค่อยวิ่งด้วยเซนส์ด้วยตรรกะง่ายๆนะครับทุกคนจะรู้กันดีว่าเออเราต้องวอร์มเล็กน้อยเพื่อวิ่งอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะครับแต่โดยหลักการแล้วระบบภายในของเครื่องยนต์เนี่ยทุกคนทราบกันดีจะมีเรื่องของน้ำมันเครื่องหน้าที่ของน้ำมันเครื่องคืออะไรหลายคนทราบกันดีนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้หล่อเลี้ยงหล่อลื่นเหล็กภายในเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าภายในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีเรื่องเหล็กมีแคมชาร์ตมีข้อเหวี่ยงนะครับมีชาร์ตมีอะไรที่มันเสียดสีกันตลอดเวลาถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องเนี่ยหล่อลื่นเนี่ยโอกาสเสียหายมันก็จะเสียหายเนี่ยมันไม่โอกาสเสียหายคือมันเสียหายแน่นอนถ้ามันไม่มีเรื่องระบบน้ำมันเครื่องเข้าไปหล่อเลี้ยงหล่อลื่นนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นจุดหลักๆนะครับแต่จริงๆน้ำมันเครื่องเนี่ยมันนอกจากหล่อลื่นแล้วจะมีหน้าที่เรื่องการระบายความร้อนรวมถึงการทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับซึ่งเจ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีเครื่องยนต์รุ่นอะไรก็ตามไม่มีรุ่นไหนเลยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องนะครับหรือแค่เติมน้ำเปล่าก็หล่อลื่นนะแล้วมันไม่มีนึกภาพง่ายๆเลยแม้กระทั่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่จะมาแทนที่ในเครื่องยนต์สันดาปภายในอนาคตเนี่ยภายในตามข้อต่างๆภายในลูกปืนมันยังต้องมีจารบีหล่อเลี้ยงเลยซึ่งคำว่าน้ำมันเครื่องสังเกตว่ามันจะมีเบอร์หนืดเบอร์ความร้อนเบอร์อะไรก็ว่าไปเมืองไทยเราโชคดีนะครับเมืองไทยเราไม่มีหิมะตกจะมีอากาศร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนสัสๆคุณเล่นคุณคำหยาบคือมันจะมีแต่อุณหภูมิที่เอาว่าเป็นอุณหภูมิปกติแล้วกันที่น้ำมันเครื่องหลักๆบ้านเราไม่มีอะไรให้เลือกมากส่วนใหญ่ก็มี40 50อะไรก็ว่าไปค่าความหนืดจริงๆอุณหภูมิตัวเลขไม่ต้องไปสนใจเลยมากดูแค่ค่าความหนืดอย่างเดียวแต่น้ำมันเครื่องเนี่ยรู้หรือไม่ว่าน้ำมันเครื่องจะทำงานมีประสิทธิภาพที่สุดตอนที่อุณหภูมิเครื่องยนต์หรืออุณหภูมิของน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ในระดับปกตินะครับซึ่งรายละเอียดตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยหรือว่าอุณหภูมิที่พร้อมทำงานเนี่ยแต่ละถ้าเกิดเราเคยไปดูชาร์ตในหรือว่าในคู่มือบุ๊กแมนนวลมันจะมีบอกนะอุณหภูมิเมืองเท่านี้เท่านี้ควรใช้น้ำมันเครื่องเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้นะครับแต่ที่บอกเมืองไทยอุณหภูมิมันค่อนข้างจะใกล้เคียงอุณหภูมิที่ระบบปฏิบัติการเขาเรียกว่าอุณหภูมินี่ทำงานปกติแล้วล่ะเลยมันไม่ได้หนาวจนติดลบหลายคนคงมีคำถามมานะครับแล้วอุณหภูมินี่เหมาะสมคืออุณหภูมิเท่าไหร่คือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูที่ตัวเลขง่ายๆเลยดูที่เปรียบเทียบกับน้ำหล่อเย็นก็ได้นะครับในเครื่องยนต์เนี่ยหลักๆจะมีเรื่องน้ำมันเครื่องที่เป็นของเหลวแล้วก็อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่เป็นตัวช่วยระบายความร้อนอีกทีนึงอุณหภูมิน้ำมันเครื่องจะร้อนกว่าหล่อเย็นนิดนึงแต่ถือว่าใกล้เคียงกันนะอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่เราดูสามารถดูในเกจหน้ารถได้เนี่ยมันจะมีรถหลายรุ่นมีบอกเป็นดิจิตอลเลยนะครับว่าเนี่ยสตาร์ทรถใหม่ๆเนี่ยอุณหภูมิประมาณ40 50พอเราสตาร์ทเดินเบาไปประมาณนาที2นาทีจะเริ่มขึ้นเป็น70 80 5นาทีถึงจะขึ้นประมาณ90 100นะครับถ้าเกิดใครได้ขับบิ๊กไบค์อยู่แล้วได้สังเกตในตัวเลขดิจิตอลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุณหภูมิปกติที่เอาว่าวิ่งเดินทางไกลยาวๆจะจอดรถติดหรืออะไรก็มันจะอยู่ประมาณ100บวกลบ90ปลาย100นิดๆแล้วพัดลมน้ําเนี่ยก็จะทํางานอยู่ช่วงประมาณอุณหภูมินี่103 104 105อยู่ที่รถแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็อาจจะดรอปลงมาปึ๊บประมาณ98 99พัดลมหยุดดีดกลับเข้าไปเนี่ยมันจะสวิงอยู่ประมาณเนี้ยวิ่งในสนามเอาว่าใช้งานรอบจัดรอบสูงอยู่ตลอดเวลาเต็มที่เลยก็ประมาณ110ผมว่าก็ถือว่าสูงแล้วนะครับอุณหภูมิ110นะครับจุดเดือดคืออุณหภูมิ100องศานะครับบางทีโหดๆเนี่ย120ยังมีเลยแต่โอกาสอันนั้นโอกาสความเสียหายมันจะสูงกว่านะครับเพราะว่านั่นคือจุดที่เสียวละอันนั้นรายละเอียดลึกๆไม่ต้องพูดแล้วกันเดี๋ยวฟังแล้วงงนะครับซึ่งอุณหภูมิในช่วงนี้แหละประมาณ100บวกลบเนี่ยคือเป็นช่วงที่อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพที่สุดละรวมถึงเหล็กภายในเครื่องยนต์นะครับที่พ่อบอกว่าเนี่ยพอร้อนแล้วมันจะขยายตัวเล็กน้อยอะไรก็ว่านไปคือมันจะอยู่ในช่วงที่พร้อมปฏิบัติการหรือว่าพร้อมที่เราจะเดินทางหรือว่าหนักหน่วงแล้วจุดนี้แหละที่ผมถึงบอกว่าต้องรอสักครู่นะครับรอจนวอร์มให้มันเดินไอเดิลสปีดคอนโทรลไว้ก่อนอยู่ประมาณ
โดยปกติประมาณ 3-4 นาที5นาทีอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยอุณหภูมิควรจะอยู่ประมาณสัก 80-90 องศาโดยประมาณนะครับผมถึงจะเริ่มกล้าเบิ้ลนะครับเบิ้ลลองเสียงมันก็จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิปกติละอันนี้แหละมันก็เป็นเรื่องความสบายใจนะครับแต่จริงๆถามว่าเร่งได้เลยไหมโอเคมันก็ไม่ได้ขนาดโอ๊ยอุณหภูมิ 5-60 มันจะไม่หล่อลื่นความหนืดความใสความหน่วงความอะไรมันจะไม่มีเลยจริงๆมันก็เบิ้ลได้แหละแต่ความสบายใจของเราไอเราคนรักรถนะครับไรเหรียญเล็กๆน้อยๆทำนิดนึงมันก็ฟินละกับอีกจุดนึงนะครับที่มันเป็นรายละเอียดที่นิดนึงเลยโอ้บางคนบอกเวอร์ไปหรือเปล่าวอร์มทีนึง5นาทีกว่าจะเบิ้ลเครื่องได้เขาออกทิปเป็นยังไงแล้วอยากฟังเสียงท่อทำไงคือจริงอะเอาว่าบัตรซบแบบไม่ค่อยห่วงรถมากรอสักประมาณอย่างน้อย20วิแล้วกันหลังจากที่สตาร์ทนะครับถามว่าเพราะอะไรกรณีที่บางทีเราจอดทิ้งข้ามคืนนะครับหรือว่าทิ้งนานๆจนชนิดที่ว่าน้ำมันเครื่องมันไปนอนก้นหรือก้นแข็งนะครับคือเป็นเรื่องปกติแล้วเวลาระดับเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่องมันจะหยุดทำงานระบบหล่อเลี้ยงมันก็จะหยุดทำให้น้ำมันเครื่องมันจะไปนอนกองอยู่ตัวก้นแข็งอ่างแข็งอยู่ใต้สุดของเครื่องนะครับเพื่อรออะไรรอให้เรากดปุ่มสตาร์ทปั๊มน้ำมันเครื่องทำงานส่งผ่านกองเข้าท่อแรงดันเมนแล้วก็ส่งไปเลี้ยงแคมเลี้ยงชุดเกียร์เลี้ยงชาร์ปเลี้ยงแบริ่งเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับรู้หรือไม่คนที่ประเภทที่ชอบบิดกุญแจออนมาปุ๊บสตาร์ทติดแล้วเร่งเลยอ่ะช่วงนั่นแหละเป็นช่วงที่สึกหลอมากที่สุดมากกว่าเราขี่รอบตัดเองถามว่าเพราะอะไรผมเคยจับเวลานะครับในรถเครื่องหลายๆรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันนะครับน้ำมันเครื่องเดินเต็มระบบบางรุ่นที่ผมเคยเจอช้าสุดใช้เวลาประมาณ10กว่าวิเลยนะครับกว่าจะเต็มระบบนั่นก็คือแปลว่าอะไรนึกภาพนะครับนอนก้นแข็งน้ำมันเครื่องมันไม่ได้แบบปั่นปี๊ดขึ้นไปแบบทันทีแบบกดปุ๊บน้ำไปเลี้ยงทันทีมันจะมีช่วงเวลาที่หน่วงโอเคมันขึ้นไปเลี้ยงแล้วก็จริงแต่มันจะเป็นช่วงที่แรงดันที่สมบูรณ์ที่สุดใช้เวลาประมาณ10กว่าวิเลยนะครับสังเกตง่ายๆรถบางรุ่นเนี่ยสมมติเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หรือว่าถอดก้นแข็งออกมาจนเห็นได้ว่าคือน้ำมันเครื่องไม่มีอยู่ในระบบเนี่ยสตาร์ทครั้งแรกกึ้งประมาณ 5-6 วิเนี่ยไฟแรงดันน้ำมันเครื่องทุกรุ่นต้องมีนะครับที่มันจะเป็นเกสีแดงๆอ่ะเวลาเราเปิดสวิตช์ออนมันจะโชว์อยู่แล้วพอเราสตาร์ทเนี่ยมันจะดับบางรุ่นนี่ใช้เวลา 4-5 วิเลยนะครับกว่ามันจะดับนั่นแหละไอ้ช่วงที่มันโชว์นั่นแปลว่าอะไรเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยมันจะจับแรงดันนะครับจับเพรสเชอร์อยู่ในท่อเมนของเครื่องยนต์นะครับเจ้าท่อเมนตัวเนี้ยมันก็จะมีท่อเล็กๆนะครับส่งไปเลี้ยงตามชุดแคมชาร์ปชุดฝาวาล์วชุดอะไรคือเลี้ยงเต็มระบบเนี่ยอย่างที่บอกกว่ามันจะปั่นขึ้นไปเต็มระบบเนี่ยเอาง่ายนึกภาพเลยอันนี้ง่ายที่สุดใครเคยปั๊มน้ำที่บ้านเสียบ้างเวลาถ้าเกิดเราเปิดน้ำตลอดเวลาเนี่ยในท่อมันมีแรงดันเราเปิดปุ๊บน้ำมันดันออกมาทันทีแต่ถ้าเกิดวันไหนบังเอิญไฟดับแล้วเราก็เปิดจนในท่อมันมีอากาศเรียบร้อยแล้วพอไฟกลับมาเหมือนเดิมเราเปิดน้ำครั้งแรกเนี่ยน้ำจะไม่ออกมาทันทีแต่จะมีเสียงฟงฟงฟงคือเสียงมันเหมือนพยายามมันดันออกมานะครับแล้วสักประมาณวิสองวิสามวิหรือบางทีเป็นถ้าท่อมันยาวจัดก็เป็นนาทีนะครับน้ำมันถึงจะผุดออกมาหลักการของปั๊มน้ำมันเครื่องที่อยู่ในเครื่องยนต์คล้ายๆกันเลยเพราะในช่วงนั้นแหละที่คุณเร่งไปอ่ะชุดแคมชาร์ปด้านบนอาจจะยังไม่มีน้ำมันเครื่องเลี้ยงก็ได้ลองนึกภาพถ้าเกิดมันร้อนจัดๆเนี่ยแล้วเราช่วงสั้นๆแค่นั้นเราไปเร่งเนี่ยโอกาสเสียหายมันมีนะครับมันไม่พังทันทีแบบเบิ้ลปุ้งปั๊กหักแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยมันไม่ใช่อารมณ์นั้นมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมง่ายๆสังเกตว่าใครที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นอ่ะลองถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาดูนะครับบางทีจะมีเศษมันกากเพชรนะเศษกากเพชรเหมือนที่เราเซอร์วิสพันโลครั้งแรกเลยนะครับมันจะเป็นเศษที่เหมือนเป็นสึกหลอเล็กๆนั่นคือมันไม่พังหรอกแต่มันจะเป็นเศษที่มันสึกหลอออกมากับน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งคล้ายๆกับพันโลแรกเพราะว่าพันโลแรกคืออะไรช่วงพันโลแรกเนี่ยรถประกอบเครื่องใหม่ๆชุดเคลียร์แลนซ์คือมันยังฟิตอยู่แต่มันจะปั่นไปประมาณพันโลเราต้องใช้เวลาวิ่งประมาณพันโลจนกระทั่งมันสีจนเข้าที่นั่นแหละมันจะมีเศษเล็กๆน้อยๆคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดมันเกิดในช่วงหมื่นกว่าโลอันนี้แปลว่าน่ากลัวละอันนี้ก็คือเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับเอาง่ายๆเลยจริงๆไม่ต้องไปเบิ้ลหรอกหนวกหูนะครับ แต่บางคนแบบอยากลองนะอยากลองฟังเสียงหรืออะไรก็ว่านไปรุ่นใหม่ๆนี่เขาล็อกคันเร่งนะว่าถ้าเข้าเกียร์ว่างลงขาตั้งเนี่ยไม่ให้เร่งเกิน 2-3 พันรอบนะครับพวกดูติพวกบีเอ็มจะเป็นอารมณ์นี้หมดละคือไม่มีเหตุผลอะไรต้องเร่งแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วทำให้หนวกหูด้วย ซึ่งบางคนฟังมาหนึ่งโอ้โหถ้าเกิดผมเป็นคนรักรถมากๆเลยฟังแล้วซีเรียสจังเลยพี่อย่างนี้แปลว่าถ้าให้ดีเนี่ยเช้าๆผมจะไปทำงานเนี่ยผมควรตื่นเช้าขึ้นประมาณ10นาทีเพื่อสตาร์ทบอมเครื่องตอนเช้าแล้วค่อยขับเดินหน้าไปเลยไหมจริงๆไม่จำเป็นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเราอาจจะสตาร์ทปึ้งสักประมาณนาทีก็พอเอาง่ายๆคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังจะออกจากบ้านเราก็กดสตาร์ทนะครับให้เครื่องมันเดินไอเดิลแล้วเราก็ใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงมือใส่เสื้อก่อนนะครับช่วงเวลานั้นนะ
พอเราใส่เสร็จปุ๊บเรากระโดดขึ้นรถแล้วเราก็ออกเดินทางไปได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้อุณหภูมิปกตินะครับซึ่งโอเคเวลานาที2นาทีมันอาจจะอุณหภูมิขึ้นประมาณ 7-80 องศานะครับคือมันขับได้แล้วล่ะหรือแม้กระทั่งบางคนบอกโอ้ผมไม่แต่งตัวหรอกผมบิดกุญแจผมสตาร์ทผมบิดออกไปเลยถามว่ามันซีเรียสที่จะพังขนาดนั้นมันไม่พังง่ายๆขนาดนั้นหรอกเพียงแต่โอเคให้รู้สึกนิดนึงว่าเออไม่ใช่ว่าเนี่ยเหมือนประมาณว่าเนี่ยถนนใหญ่อยู่ข้างหน้าล้อแตะถนนใหญ่ปุ๊บเปิดคันเร่งสุดหมดปอกลากสุดเกียร์ไปเลยขนาดนั้นคืออันนั้นมันก็น่ากลัวกันไปนะครับก็อาจจะขับแบบปกติพออุณหภูมิขึ้นไปสักประมาณ 80-90 องศาแล้วค่อยอยากบิดหมดปอกหรือจะซัดอันนั้นน่ะก็ปลอดภัยแล้วนะครับเครื่องมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรละอันนี้ก็เรื่องราวโดยมาแล้วกันก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนถามนะมันมีพื้นฐานตัวนี้หลายคนทราบมันอยู่แล้วล่ะแต่ผมก็เจอเยอะนะครับบางทีว่าชอบเร่งเครื่องหรอฮันแน่เครื่องเย็นๆอยู่เลยเร่งเครื่องซะงั้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยมันไม่คิดว่าจะพูดยาวขนาดนี้นะครับสำหรับคนที่มีคำถามหรืออยากเพิ่มเติมอะไรแบ่งปันกันใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ